สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ครซี่วันนี้นะคะรายการวอลเล่ครซี่ก็จะมาคลายข้อสงสัยถ้าหากทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราสามารถคว้าแชมป์เอเชียนเกมส์ครั้งนี้ได้คะแนนสะสมอันดับโลกจะขยับขึ้นหรือไม่ก็ต้องเรียกได้ว่าวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาเลยนะคะที่เป็นความหวังในการคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกม2022ที่เมืองหางโจวประเทศจีนนั่นก็คือวอลเลย์บอลหญิงของเรานั่นเองค่ะที่กำลังจะแข่งขันกันในระหว่างวันที่30กันยายนนี้นะคะถึงวันที่7ตุลาคมโดยที่ทีมชาติไทยของเรานะคะถูกจับไปอยู่ในกลุ่ม B ค่ะร่วมสายกับไต้หวันและมองโกเลียค่ะและเชื่อว่าแฟนลูกยางหลายๆคนนะคะอยากเห็นทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มคะแนนสะสมอันดับโลกไปในตัวนะคะและเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับคัดเลือกไปลุยศึกใหญ่ๆอย่างโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในช่วงกลางปีหน้าค่ะแต่ดูเหมือนว่าความจริงนะคะจะไม่ใช่แบบนั้นค่ะเนื่องจากการแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยไม่ได้อยู่ในรายการที่สมาพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB เนี่ยให้ค่าความสำคัญนั่นหมายความว่าต่อให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าเหรียญทองไปได้ในการแข่งขันครั้งนี้อันดับโลกของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยก็จะไม่ขยับขึ้นไปค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะก็คือการแข่งขันเอเชียนเกมนะคะไม่มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกค่ะเพราะเป็นการแข่งขันที่ FIVB ไม่ได้เป็นคนจัดขึ้นนั่นเองค่ะและเป็นการแข่งขันที่ไม่ได้มีการรับรองจาก FIVB ค่ะต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเอเชียนเกมมีการเก็บคะแนนอันดับโลกแล้วก็ยังไงในรายการนี้สาวไทยอันดับโลกก็ต้องขยับขึ้นไปอย่างแน่นอนเลยค่ะน่าเสียดายมากๆเลยค่ะส่วนค่าสัมประสิทธิ์ที่ทาง FIVB กำหนดสำหรับการคิดคะแนนสะสมนั้นนะคะจะมีดังต่อไปนี้ค่ะรายการโอลิมปิกเกมส์50คะแนนรายการชิงแชมป์โลก45คะแนนรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีก40คะแนนการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปและการแข่งขันคัดโอลิมปิก35คะแนนรายการ Challenger Cup 20คะแนนรอบคัดเลือกรายการระดับทวีปอีก 17.5 คะแนนค่ะและอีกหนึ่งรายการนะคะที่มีการเก็บสะสมคะแนนอันดับโลกนะคะคิดเป็น 10% นั่นก็คือรายการประจำปีที่จัดขึ้นโดยสมาพันธ์วอลเลย์บอลของแต่ละทวีปค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นการแข่งขันชิงแชมป์ทวีปที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะที่ไทยเราได้ที่1มานะคะในการแข่งขันชิงแชมป์ทวีปเอเชียปีล่าสุดนี้นะคะเราก็ได้คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มไปด้วยค่ะส่วนอันดับโลกของไทยนะคะปัจจุบันเราอยู่อันดับที่13ของโลกค่ะมีด้วยกัน222คะแนนนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเราจะสามารถไปเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกได้อีกทีนึงก็คือการแข่งขัน VNL ในปี2024เลยค่ะเราก็ต้องมารอลุ้นและเอาใจช่วยสาวไทยของเรานะคะให้สามารถเก็บคะแนนเก็บชัยชนะให้ได้เยอะที่สุดในการแข่งขัน VNL ในปีหน้าค่ะเพราะว่ามีผลต่อการจัดอันดับโลกนะคะแล้วก็มีผลต่อการที่ทางสมาพันธ์วอลเลย์บอลเนี่ยจะคัดเลือกทีมที่ไปเล่นโอลิมปิกในรอบสุดท้ายในปีหน้าด้วยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างหลังจากที่ได้เคลียร์ข้อสงสัยกันไปแล้วว่าการแข่งขันเอเชียนเกมไม่มีการสะสมคะแนนอันดับโลกนะคะต่อให้สาวไทยเราคว้าเหรียญทองมาได้คะแนนอันดับโลกก็ยังคงที่อยู่ที่เดิมค่ะไม่มีการเก็บสะสมคะแนนอันดับโลกในรายการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียค่ะยังไงเพื่อนๆก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะว่าอยากให้มีหรือไม่อยากให้มีเสียดายหรือไม่เสียดายยังไงก็แสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะคะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Channel ด้วยนะคะเรากลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ